بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณบริเวณลานกิจกรรมอยู่ณบริเวณงานณขณะนี้นะครับก่อนทำดีแล้วครับเบื้องต้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ผมเองนะครับรวมถึงเพื่อนวิทยากรนะครับได้มาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้ย้ำเตือนกันนะครับถึงเรื่องราวของความประเสริฐที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับดีใจนะครับที่เราเองนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่เราเองนะครับได้มาคอยย้ำเตือนกันนะครับถึงเรื่องราวความประเสริฐนะครับในช่วงวันอะรอฟะห์นะครับและที่สำคัญที่สุดครับต้องขอขอบคุณชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มอบโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับและขอขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาทีมงานนะครับที่ได้มีโอกาสนะให้พวกเราเองนะครับได้มาอยู่รวมกันณสถานที่แห่งนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับกับสถานที่ในการบรรยายนะครับรวมถึงซุ้มนะที่เป็นซุ้มการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องราวศาสนานะครับก็เป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมเองก็คุ้นชินนะครับเพราะว่าได้เรียนนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยมะดีนะห์นะครับแต่พอสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันมาที่ไทยเนี่ยนะก็รู้สึกแปลกตาสักนิดนึงนะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศแปลกใหม่นะครับสำหรับการบรรยายนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรื่องที่เรานั้นจะได้ทำการพูดคุยกันนะครับโดยมีผมและอาจารย์บุคอลีนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคำถามที่ว่าวันอะรอฟะห์คืออะไรและอะไรนะครับคือซุนนะห์หรือแนวทางนะครับของท่านศาสดาที่ได้ส่งเสริมให้พวกเรานั้นได้กระทํากันนะครับในวันอะรอฟะห์ดังกล่าวตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกกล่าวนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงเตือนตัวของผมด้วยนะครับว่าสิ่งดังกล่าวนี้ครับเป็นความเมตตาความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราเป็นอย่างมากกับการที่พระองค์เองนะครับได้ทรงทําให้เรานะครับได้มีช่วงเวลานะครับแห่งการทําความดีนะครับการทําความดีที่จะได้รับผลบุญเป็นเท่าทวีคูณพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับโดยเฉลี่ยนี้มีอายุประมาณ60ถึง70ปีซึ่งเรียกได้ว่ามีอายุน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับอุมมะนะครับหรือประชาชาติของเราบรรดาศาสนทูตในยุคก่อนๆแต่เราจะเห็นได้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบความพิเศษพี่น้องนะครับให้กับอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากให้มีช่วงเวลาบางช่วงนะครับในรอบปีพี่น้องรวมถึงในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเองได้กักตุนนะครับในเรื่องราวของเสบียงคุณงามความดีที่จะนำไปสู่อาคิเราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีนั่นก็คือเดือนรอมฎอนหรือจะเป็น10วันนะครับ10คืนสุดท้ายนะครับที่มีความดีงามมากที่สุดของเดือนอันประเสริฐนั่นก็คือ10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนหรือจะเป็นนะครับค่ําคืนสุดพิเศษค่ําคืนแห่งไลลาตุลกอดที่การทําความดีนะครับเพียงแค่1ครั้งเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับผลบุญคุณงามความดีถึง 1,000 เดือนหรือจะเป็นนะครับในช่วงเวลาที่เราเองนะครับได้อยู่กันณขณะนี้นะครับกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ต้องบอกนะครับว่านี่คือความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอยากจะได้หยิบยกนะครับนำเสนอนะครับถึงดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับบอกว่ากุลบิฟัดลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติโอ้มุฮัมมัดเจ้านั้นจงทำการกล่าวเถิด
ว่าด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเมตตาของพระองค์ฟะบิซาลิกะฟันยัฟรอฮูฮุวะค็อยรุมมิมมายัจมะอูนดังนั้นพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจงแสดงออกซึ่งความดีอกดีใจเถิดนะครับในความโปรดปรานดังกล่าวตรงนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้แต่สิ่งหนึ่งครับพี่น้องที่อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้พินิจพิจารณากับถ้อยคำหนึ่งนะครับในอายะอันกุรอานอายะนี้นะครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้พวกเรานั้นได้แสดงออกซึ่งความดีใจและพี่น้องครับการแสดงออกซึ่งความดีใจนะครับในศาสนาอิสลามนะครับหรือตามวิถีปฏิบัติของมุสลิมนะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความดีใจที่อยู่ภายใต้กรอบและกฎระเบียบของอันอิสลามไม่ได้หมายความว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราดีใจเราเองก็ดีใจจนกระทั่งเลยขอบเขตออกนอกกรอบของอันอิสลามไม่ใช่นะครับเราเองจะต้องดีใจนะครับภายใต้กรอบและกฎระเบียบของอันอิสลามเช่นในวันอีดครับที่เราเองนะครับแสดงความรื่นเริงด้วยกับการกล่าวตักบีรนะครับให้การสดุดีความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นที่การที่เราเองนะครับได้แสดงออกถึงเรื่องราวของความรื่นเริงเนี่ยนะพี่น้องได้กับการทำซะดากะฮ์การบริจาคทานนี่คือวิถีเฉพาะนะครับของบรรดาผู้ศรัทธานะครับและเช่นเดียวกันครับพี่น้อง10วันในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราดีใจแต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบและกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งนะครับพี่น้องหลายๆท่านน่าจะรับทราบกันดีนะครับถึงวจนะของท่านศาสดานะครับสิ่งที่ท่านศาสดานั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าการงานนะครับที่ดีที่สุดนะครับคือการทำงานคือการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในช่วง10วันนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาอัครสาวกของท่านเนี่ยนะครับด้วยความที่ทวินหาในเรื่องราวของการทำความดีนะครับและเป็นกลุ่มบุคคลผู้ที่ชอบเรียนรู้และทำการศึกษาเนี่ยนะครับถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลเอ๋ยการทำคุณงามความดีในช่วง10วันเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มันมีความประเสริฐมากกว่าการออกต่อสู้หรือออกญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกกระนั้นหรือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใช่นะแต่การญิฮาดเดียวนี้ที่มีความประเสริฐมากกว่าการงานนี่นั่นก็คือการที่เราเนี่ยออกญิฮาดไปและไม่ได้มีชีวิตกลับมาสู่มาตุภูมิการญิฮาดประเภทนี้ครับเป็นการญิฮาดที่มีความประเสริฐกว่าการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อยากจะให้พวกเรานะครับได้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพี่น้องนะว่าวันนี้ครับหากเราเองเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับในการออกทำการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเองเนี่ยนะครับได้มีชีวิตกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยนะครับพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าการที่เราเองเนี่ยนะครับนะมุ่งมั่นกับการทำอามัลอิบาดะห์อยู่ที่บ้านเนี่ยพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องราวของการบริจาคอาจจะเป็นเรื่องราวของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับนะมุ่งมั่นกับการทำอามัลอิบาดะห์ที่บ้านเนี่ยนะครับมีคุณค่ามีความประเสริฐมากกว่าการที่เราออกไปญิฮาดในรูปแบบนั้นเสียอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะที่ได้เปิดขึ้นมาด้วยกับดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่นี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นถึงความสําคัญความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มอบให้แก่พวกเรานะครับในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์และพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าด้วยกับเหตุอะไรนะครับที่ทําให้10วันนี้เนี่ยนะครับพิเศษมากกว่า10วันอื่นๆอยากจะเรียนให้พี่น้องนั้นได้ทราบแบบนี้นะครับว่าพี่น้องครับ10วันในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับดีมากกว่า10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเสียอีกเพราะอะไรครับเพราะในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับ10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องนะครับเราเองนะครับมีบางอามัลบางอิบาดะห์ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะกระทําได้อย่างน้อยๆนี่คือการทําฮัจญ์เรานี่ไม่สามารถที่จะกระทําในช่วงเดือนรอมฎอนได้นะครับแต่ตัดกลับมานะครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เรานั้นสามารถทำซอดาเกาะห์ได้
่านอัลกุรอานนะครับที่เคยอ่านในรอมฎอนนี่ก็เอามาอ่านใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ได้นะครับทำการละหมาดซุนนะห์ทำการถือศีลอดซุนนะห์นะครับหรือแม้กระทั่งการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกระทำในช่วงเวลานี้ได้ด้วยเหตุนี้เองนะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับจึงมีความประเสริฐเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะพี่น้องมีความประเสริฐนะครับนั่นก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นประกอบไปด้วย3วันที่มีความสำคัญนั่นก็คือ1วันที่8นะครับวันที่8ของเดือนซุลฮิจญะห์คือวันตะรวียะห์นะครับวันตะรวียะห์นี่คือวันที่ผู้คนเนี่ยนะครับในยุคอดีตทำการกรอกน้ำนะครับเตรียมเสบียงเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์นั่นเองนะครับส่วนวันที่9นะครับก็คือวันอัลฟะห์เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับแล้ววันที่10นะครับก็คือยอมุนนะห์คือวันเชื่อนะครับคราวนี้ครับพี่น้องสิ่งที่เราเองจะพิจารณากันนะครับและจะทำการพูดคุยกันในการบรรยายนะครับผมณสถานที่แห่งนี้ก็คือเรื่องราวของวันอัลฟะห์นะครับวันอัลฟะห์ครับให้พี่น้องนั้นได้ทราบนะครับเมื่อสักครู่เลยนะครับว่าเป็นวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเป็นวันที่บุคคลผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะพี่น้องหรือพี่น้องต่างศาสนานะครับอาจจะรู้จักกันว่าคือการแสวงบุญเนี่ยนะครับบุคคลผู้ที่เดินทางไปทำการแสวงบุญเนี่ยนะครับพอเช้าในวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ตามปฏิทินอิสลามเนี่ยนะครับพอดวงตะวันขึ้นเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านี้ครับก็ต้องทยอยออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปทำการหยุดพักนะครับที่อัลฟะห์นะครับเป็นสถานที่ที่ผู้คนนั้นรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันเพื่อที่จะปฏิบัติละหมาดนะครับซูรีละหมาดอัสลีแบบย่อรวมนะครับรวมไปถึงครับนั่นก็คือเรื่องราวของการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำการซิกรุลลอฮ์นะครับเพราะการอามันอิบาดะห์ในช่วงวันดังกล่าวนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งคุณงามความดีนะครับอย่างมากมายพี่น้องนะและที่สำคัญครับก่อนที่เราเองจะได้ลงลึกในรายละเอียดเนี่ยนะพี่น้องเวลาเราจะทำความรู้จักกับอะไรเนี่ยนะครับเราเองจะต้องรู้จักก่อนว่าหน้าตาของมันนี่เป็นแบบไหนนะครับชื่อของมันนี่หมายถึงอะไรนะครับเช่นเดียวกันนะครับอารอฟ้าเนี่ยนะครับพี่น้องนะมาจากภาษานะครับสามอักษรด้วยกันนะครับนั่นก็คืออีนรอแล้วก็ฝานะครับที่หมายถึงอะไรครับหมายถึงการรู้จักหรือความรู้นั่นเองนะครับการรู้จักหรือการทำความรู้จักกันเนี่ยนะครับอินรอฝานะครับบรรดานักวิชาการนะครับบอกว่าคำว่าอารอฟ้าเนี่ยนะมีหลากหลายที่มานะครับนักวิชาการบางท่านนี่บอกว่าสาเหตุที่เรียกอารอฟ้าด้วยกับชื่อนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะครั้นเมื่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับและนางฮาวะเนี่ยนะครับได้ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนรเทศออกมาจากสวนสวรรค์เนี่ยนะครับบางคนนี่บอกว่าพนางฮาวะเนี่ยนะครับได้อยู่ที่ยิดดะห์นะครับส่วนนบีอาดัมนี่อยู่ที่อินเดียนะครับหรืออาจจะสลับกันนะครับหรือบางคนนี่อาจจะบอกว่าทั้งคู่นี่อยู่ด้วยกันนะครับก็วัลลอฮุอะลัมนะครับแต่นักวิชาการกลุ่มนี้นะครับบอกว่าอัลฟ้าณสถานที่แห่งนี้นะครับคือสถานที่ที่คนทั้งสองคนเนี่ยนะครับได้มาพบเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ถูกเนรเทศออกจากสวนสวรรค์นะครับหรือประการที่สองครับพี่น้องนั่นก็คือยิบรีลครับผู้เป็นเทวทูตนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาหาท่านนบีอิบรอฮีมนะครับแล้วก็แนะนำนะครับสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะให้ท่านนบีอิบรอฮีมได้รู้จักนะครับแล้วยิบรีลเองเนี่ยนะก็ได้ถามกับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับบอกว่าอารอฟตะอารอฟตะท่านเนี่ยนะรู้จากสถานที่แห่งนี้แล้วหรือยังนะครับจนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมนี่บอกว่าอารอฟตุฉันนั้นรู้จักและมีความเข้าใจแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของภาษานะครับประการที่2หรือประการที่3ครับพี่น้องนั่นก็คือนะครับสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ผู้คนนะครับมากหน้าหลายตาหลากหลายเชื้อชาติต่างสีผิวกันนะครับต่างสถานะต่างฐานะกันนะครับไปรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะได้มีความมุ่งหวังนะครับในการเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับพี่น้องเมื่อคนจำนวนมากอยู่ร่วมกันนะครับก็ต้องเจ
จะต้องทำความรู้จักมักคุ้นกันนะครับเพื่อที่มีอะไรนี่จะได้คอยช่วยเหลือกันนะครับคอยหยิบยื่นคอยแสดงออกซึ่งความเมตตาต่อกันนะครับหรือนะครับบรรดานักการบางท่านนี่บอกว่าคำว่าอารอฟะเนี่ยนะครับมาจากศัพท์คำว่าอิอติรอฟนะครับนั่นก็คือการยอมรับยอมจำนนนะครับหมายถึงใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญหรือประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยพี่น้องสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นสถานที่แห่งการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นสถานที่ในการขออภัยวิงวอนขอความช่วยเหลือนะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือที่มาคร่าวๆนะครับและบรรดานักวิชาการครับบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับใครก็ตามเนี่ยนะที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ไปหยุดพักนะครับที่อารอฟะห์นะครับอย่างน้อยๆครับภาพในอารอฟะห์นะครับมันเป็นเสมือนภาพจำลองนะครับที่นี่เป็นเพียงแค่ภาพจำลองนะพี่น้องนะครับแต่เป็นภาพจำลองที่เรียกได้ว่าเข้าถึงอารมณ์นะครับแล้วก็มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากถามว่าเป็นภาพจำลองของอะไรเป็นภาพจำลองนะครับของการฟื้นคืนชีพในวันแห่งการตอบแทนเนี่ยนะครับที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับจะรวมตัวกันไปณสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราเองว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะใครที่มีโอกาสไปทำฮัจญ์หรือดูนะครับในวิดีโอเนี่ยนะครับเราเองรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะที่ฉันได้เดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเต็มไปด้วยกับความยากลำบากเหลือเกินนะจะเข้าห้องน้ำนี่ก็ไม่สะดวกจะเอนหลังจะงีบนอนนี่ก็ไม่สะดวกสบายนะครับอากาศนี่ก็ร้อนระอุนะครับบางปีนี่ร้อนถึง50องศาแต่พี่น้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับให้ลำลึกเอาไว้ครับพี่น้องนะว่าความยากลำบากที่มันเกิดขึ้นในอารอฟะห์นะครับเทียบเท่าไม่ได้เลยนะครับกับความยากลำบากที่มันจะเกิดขึ้นในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะครับในวันนั้นเนี่ยนะพี่น้องนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับศีรษะของเรานะครับเพียงแค่ไม่กี่ศอกเท่านั้นนะครับในขณะที่วันนี้เองเนี่ยนะเราเอง45องศาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยพี่น้องนะครับร้อนถึงขนาดหมดสติเป็นลมไปนะครับหรือเสียชีวิตนี่ก็มีแต่ในวันแห่งการตอบแทนในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะครับดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะของเราเพียงแค่ไม่กี่ศอกนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับเดินทางไปรวมตัวกันเพื่อที่จะรอคอยการสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพี่น้องนะอาจจะเดินทางไปด้วยกับความยากลำบากบางคนเนี่ยนะครับเหงื่อเนี่ยนะครับของเขานี่มิดศีรษะในขณะที่บางคนนี่เหงื่ออาจจะถึงแค่จมูกนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับเหงื่อนี่ถึงตาตุ่มเดินไปด้วยกับความสะดวกความง่ายดายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าการรวมตัวของผู้คนในวันอารอฟะห์ซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับก็เท่าที่ผมทราบนะมีการรวบรวมสถิติมานะครับว่าบุคคลผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญนะครับในปีนี้มีโดยประมาณ 3-4 ล้านคนด้วยกันนะครับเราเองมองว่านี่มันน่าจะยากลำบากแต่พี่น้องครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องท่านใดนะครับที่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตามแต่เราทุกคนครับปรารถนาที่จะกลับไปณสถานที่แห่งนั้นอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธานะครับได้มีความมุ่งหวังและอยากจะย้อนให้พี่น้องนะครับได้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้ส่งต่อนะครับให้อาจารย์บุคคลีนะพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์นะครับตามหลักการของอัลอิสลามนะครับครั้งหนึ่งครับในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มีบัญชาใช้นะบอกกับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับบอกว่าวะอัซซินฟินนาซิบิลฮัจญ์โออิบรอฮีมเอ๋ยเจ้านี่จงประกาศเชิญชวนผู้คนสู่การทำฮัจญ์เถอะนะครับเจ้าจงประกาศเชิญชวนผู้คนสู่การทำฮัจญ์เถอะหลังจากนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องนะครับท่านนบีอิบรอฮีมนี่บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอย่างไรบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยเสียงของฉันเนี่ยนะที่เป็นเสียงของมนุษย์ธรรมดาคนนึงเนี่ยมันจะไปถึงผู้คนในทั่วทุกสารทิศได้อย่างไรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าวะอะลัยนัลบะลาฆนะครับหน้าที่ในการส่งต่อข่าวสารส่งต่อข้อมูลที่เจ้าพูดนี่มันคือหน้าที่ของฉันส่วนเจ้านี่มีหน้าที่ในการพูดในการเป่าประกาศเชิญชวนผู้คนเจ้านี่ก็ทำไปนะครับพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ
ไม่มีแม้กระทั่งไมโครโฟนเนี่ยนะครับที่เวลาพูดนี่เราจะให้เสียงมันดังหน่อยนะถ้ามีอันนี้นี่นะครับยังพอที่จะเข้าใจได้นะครับว่าน่าจะเป็นไปได้แม้กระทั่งนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับก็ยังมองอ่ะนะพี่น้องว่าน่าจะเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับอัลเลาะห์บอกว่าหน้าที่ในการเผยแผ่หน้าที่ในการส่งต่อข่าวสารนี่คือหน้าที่ของฉันจนกระทั่งครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายะตูกะริญาลันบรรดาบุคคลที่พวกเจ้านี่ได้ทําการบรรดาบุคคลผู้ที่เจ้าเนี่ยนะได้ทําการเชิญเชิญเขาพวกเขาเหล่านั้นจะมาหาเจ้าจะมาตอบรับคําเชิญของเจ้าด้วยกับการเดินทางเท้านะครับวะอะลากุลลิดอมิรินนะครับหรือบางคนนี่อาจจะมาพร้อมกับอูฐที่มีลักษณะที่เพรียวนะครับมีความแข็งแรงในการเดินนะครับหรือนะครับอัลเลาะห์บอกว่ายะตีนะมินกุลลิฟัจญินอามีกนะครับบุคคลเหล่านี้นี่จะมาจากทั่วทุกสารทิศและพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยอย่างที่ผมว่าแต่วันนี้เนี่ยนะครับในยุคสมัยของเราเนี่ยนะครับเราเองได้เห็นนะครับว่าดํารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ตรัสกับนบีอิบรอฮีมในวันนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะถ้าหากถามมุสลิมเนี่ยนะครับในดุนยาเนี่ยความฝันสูงสุดของมุสลิมแต่ละคนคืออะไรนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีความหวังสูงสุดนะครับถึงแม้ว่าบางคนนี่อาจจะมองว่าความหวังของฉันนี่จะเป็นไปไม่ได้ก็ตามนะครับความหวังสูงสุดของบุคคลเหล่านี้ก็คือการได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปทำฮัจญ์นะครับณแผ่นดินอันประเสริฐเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมนะครับได้ทำการเรียกร้องเชิญชวนพวกเราเอาไว้นะครับหรืออาจจะย้อนไปอีกสักนิดนึงพี่น้องนะครับผมในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในขณะที่ท่านเองเนี่ยนะครับได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เดินทางไปทําฮัจญ์นะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่10นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถรวบรวมผู้คนเนี่ยนะครับร่วมเดินทางไปพร้อมกับท่านเนี่ยนะครับแล้วไปรวมตัวกันอยู่ณอารอฟาเนี่ยนะพี่น้องบรรดานักประวัติศาสตร์บอกว่าโดยประมาณ 70,000 ถึง 100,000 คนท่านนบีเองนะครับทำการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนที่มักกะฮ์13ปีที่มะดีนะห์อีก10ปีรวมเป็น23ปีนะครับในวันนั้นเนี่ยที่ท่านนบีขึ้นคุตบะฮ์ที่อารอฟาเนี่ยพี่น้องมีผู้คนนะครับรับฟังการเทศนาของท่านนบี 70,000 ถึง 100,000 คนนี่ครับพิสูจน์ให้เห็นอะไรนะครับพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะช่วยเหลือในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พร้อมในการที่จะช่วยเหลือพวกเขาและพี่น้องครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่ณอารอฟาเองเนี่ยนะพี่น้องที่ได้ทำการเทศนาต่อผู้คนเนี่ยนะครับเกือบ 100,000 คนเนี่ยนะครับณสถานที่แห่งนั้นครับพี่น้องได้มีองค์การนะครับหรือดํารัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดํารัสนึงได้ถูกประทานลงมานั่นก็คือสิ่งที่เรานั้นได้รับรู้นะครับว่าอันยอมาอัตมันตุละกุมดีนะกุมอัลเลาะห์บอกกับท่านนบีนะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่10นะครับบอกว่าวันนี้ฉันนั้นได้ทําให้ศาสนาเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วอันยอมาอัตมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีเรานั้นได้ทําให้ความโปรดปรานความกรุณาของเราเนี่ยเป็นที่ครบครันเป็นที่สมบูรณ์แล้วนะครับวารอดีตูละกุมุลอิสลามดีนะและเรานั้นก็พอใจให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้าพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าหลังจากที่ผู้คนเนี่ยพี่น้อง 70,000 ถึง 100,000 คนเนี่ยนะครับได้รับรู้การมาของดํารัสของอัลเลาะห์องค์การนี้เนี่ยนะครับพี่น้องผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับดีใจนะครับแสดงออกซึ่งความดีใจเพราะอะไรครับเพราะนะครับกับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ทุ่มเทมานะครับทั้งการถูกกดขี่ข่มเหงรังแกนะครับในขณะที่อยู่ที่นครมักกะเนี่ยนะ13ปีหรือการต่อสู้นะครับกับบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับที่นครมะดีนะห์อีก10ปีนะครับมันเต็มไปด้วยกับความยากลําบากเมื่อผู้คนนี่ได้ยินว่าเอาแหละวันนี้นี่อัลฮัมดุลิลลาห์ศาสนาสมบูรณ์แล้วนี่ดีใจนะครับแต่ณสถานที่แห่งนั้นเองนะครับพี่น้องมีซอฮาบะห์หรืออัครสาวกของท่านเนี่ยนะครับท่านหนึ่งที่ร้องไห้ผู้คนนี่ต่างสงสัยกันนะครับว่า
ป็นอะไรเนี่ยถึงร้องไห้นะครับบุคคลนั้นก็คือท่านอุมัรบินคอตตอบท่านอุมัรบินคอตตอบครับนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวพี่น้องในขณะที่ผู้คนอีกต่างดีใจว่าศาสนาที่เราทุ่มเทกันเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วแต่ท่านอุมัรร้องไห้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาถามท่านอุมัรนะว่าเจ้านี่ร้องไห้ทำไมท่านอุมัรบอกว่ายังไงครับบอกว่าเราเองนี่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงที่วะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากฟากฟ้านี่ถูกส่งลงมาบนหน้าแผ่นดินเราเองคุ้นชินกับภาพต่างๆเหล่านี้แต่หลังจากนี้เนี่ยเมื่อศาสนาเป็นที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีและที่สำคัญเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมบูรณ์อีกสิ่งหนึ่งมันก็ต้องขาดหายไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ยินเช่นนี้นะครับบอกกับท่านอุมัรบอกว่าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นเรื่องจริงนะครับเมื่ออิสลามสมบูรณ์นะครับแน่นอนครับพี่น้องจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สูญเสียไปนั่นก็คือการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ท่านอุมัรคิดนะครับก็เป็นเรื่องจริงพี่น้องเพราะหลังจากนั้นนะครับโดยประมาณ 2-3 เดือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนะครับในปีฮิจเราะห์ศักราชที่11เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องนะที่จะฉายภาพนะครับเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้เห็นนะครับว่าอารอฟะห์คืออะไรและเบื้องต้นนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งต่อนะครับนะการสนทนาพูดคุยนะครับให้กับท่านอาจารย์บุคอรีนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านนะที่มาร่วมงานมาร่วมเดินทางที่มาร่วมงานในมิทติ้งมอลในวันนี้ในบรรยากาศดีๆงามแบบนี้นะพี่น้องซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ทำดุลิลละขอบคุณต่อรัศมีดาราที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยได้มาเจอกันได้มาพบเจอกันได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ดีงามเป็นเรื่องราวที่ประเสริฐและก็เป็นเรื่องราวที่เราสมควรที่จะมาพูดคุยกันในช่วงเวลานี้นั่นเองซึ่งเราเองเนี่ยพี่น้องหลังจากที่ได้ฟังท่านอาจารย์ฮะดีษเนี่ยได้พูดให้เราได้รู้ถึงความสำคัญถึงความประเสริฐของวันอารอฟะห์เพื่อที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยพี่น้องได้ซึมซับได้มีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของวันอารอฟะห์ที่กำลังจะมาถึงเพราะแน่นอนว่าเราหลายๆคนเนี่ยพี่น้องพอรอมฎอนมาถึงเนี่ยแน่นอนเราให้ความสำคัญรอมฎอน10คืนสุดท้ายก็จะมาถึงเราก็ให้ความสำคัญเตรียมตัวในการที่จะตักตวงคุณงามความดีเพราะมันมี10คืนสุดท้ายเนี่ยมันมีค่ำคืนนึงที่มันดีงามที่สุดในรอบปีนั่นก็คือไลลาตุลกอดอยู่ในนั้นแต่เราหลายๆคนเช่นเดียวกันพี่น้องที่ให้ความสำคัญในรอมฎอนใน10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยเรากลับหลงลืมและกลับไม่สร้างความรู้สึกสร้างบรรยากาศให้ความสำคัญกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งมันเองเนี่ยพี่น้อง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรามาอยู่ณตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความประเสริฐที่มันมากมายแล้วก็ไม่แพ้ไปกว่า10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเลยอย่างที่บรรดานักวิชาการได้บอกกันแล้วก็ด้วยกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันไว้วัลฟัจวะลายาลิลอัชขอสาบานต่อรุ่งอรุณและก็10 คืน 10 วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยที่เราอยู่ณตอนนี้เนี่ยพี่น้องมันก็เป็นการยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความสำคัญกับ10วันนี้เนี่ยมากเพียงใดแล้วก็ด้วยกับหะดีษที่อาจารย์หะดีษได้ยกไปว่าที่ท่านนบีได้บอกว่าการปฏิบัติการงานเนี่ยใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นการปฏิบัติการงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดผลบุญของมันเนี่ยยิ่งใหญ่มากที่สุดมากกว่าการญิฮาดออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องด้วยกับอายะห์กุรอานคำพูดของอัลเลาะห์ด้วยกับคำพูดของท่านนบีเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันชัดเจนว่าให้เราทุกคนเนี่ยต้องมีความรู้สึกมีความซาบซึ้งในหัวใจว่าเราเองเนี่ยได้ถูกเลือกมาเป็นคนหนึ่งเนี่ยได้มามีชีวิตอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ตอนนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผ่านมา6วันแล้วพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของเราที่ผ่านมา6วันในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราได้ทำคุณงามความดีกันอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกว่ามันประเสริฐยิ่งกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์หรือเปล่า
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเมื่อเราได้ฟังอาจารย์ฮะดีษพูดแล้วเนี่ยถึงความสำคัญของวันอารอฟาเนี่ยเราก็จะต้องทบทวนดูตัวของเราเป็นอันดับแรกว่าเราจะต้องปฏิบัติสิ่งใดล่ะเมื่ออารอฟาจะมาถึงเราจะต้องทำสิ่งใดล่ะเมื่อเราอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าวะร็อบบุกะยักลุกุมายะชาวะยักตาร์และพระเจ้าของเจ้าเนี่ยได้สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งต่างๆตามที่พระองค์ทรงประสงค์วะยักตาร์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้เลือกสิ่งต่างๆตามที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกันการเลือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องวันเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันมีมากมายเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ของเราจะมาถึงเมื่อไหร่แต่วันเวลาในรอบปีนึงเนี่ยมี365วันหรือว่า366วันเนี่ยพี่น้องมันมีวันเวลาที่มันประเสริฐกว่าบางวันเวลามันมีช่วงเวลาที่มันประเสริฐกว่าช่วงวันเวลานั่นแหละคือการเลือกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เมตตาให้บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาที่มันสำคัญเหล่านั้นเนี่ยก็ให้ตักตวงคุณงามความดีอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้รับการตอบแทนในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถูกเลือกมาเป็นคนหนึ่งเช่นเดียวกันได้มาอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยก็ต้องขวนขวายก็ต้องศึกษาดูว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและอย่างที่อาจารย์ฮะดีษได้บอกเช่นเดียวกันพี่น้องเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มันเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการงานที่มันถูกรวมอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ทั้งหมดเลยในเดือนอื่นๆในวันอื่นๆเนี่ยพี่น้องอาจจะมีรุกนอิสลามเนี่ยและหลายประการไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตอยู่ในนั้นการทำซอละกอหรืออื่นๆแต่ว่าในเดือน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันถูกรวมด้วยกับอามัน1ที่มันอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติในวันอื่นๆได้นั่นก็คือเรื่องของการทำฮัจญ์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อการทำฮัจญ์มาถูกรวมอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันจึงทำให้10วันนี้เนี่ยมีความประเสริฐด้วยกับเหตุผลนี้นั่นเองและก็ด้วยกับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมีความประเสริฐก็ด้วยกับการมีอารอฟาอยู่นั่นเองพี่น้องการมีอารอฟาอยู่เนี่ยทำให้10วันแรกเป็นเหตุผลให้มันเป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเลือกให้มันเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นอันดับแรกเลยว่าเราเองเนี่ยอาจจะปีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์หรือว่าไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปอยู่ในทุ่งอารอฟะห์ทั้งที่มีความดีงามเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเนี่ยจะขอดุอากันอย่างมากมายในช่วงเวลานั้นและผู้คนเนี่ยจะทำฮัจญ์สวมชุดของเอห์รอมมากันอย่างเนืองแน่นเลยในสถานที่อารอฟะห์ในวันนั้นแต่เราเองเนี่ยพี่น้องอยู่ณตรงนี้เนี่ยเราเองก็จะต้องมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันที่มันจะบ่งบอกว่าเราให้ความสำคัญกับวันอารอฟะห์นั่นเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยอารอฟะห์จะมาถึงเราแล้วเนี่ยอีก 3-4 วันเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรมันมีซุนนะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราทำสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราเข้าสู่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วนะพี่น้องสิ่งนึงที่มันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเนี่ยที่นบีบอกว่าการปฏิบัติคุณงามความดีใน10วันนี้เนี่ยจะดีงามมากกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหะดีษบทนึงนบีบอกว่าให้เราทำการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยกล่าวให้มากๆใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะการซิกรุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเป็นการงานที่มันง่ายที่สุดเพียงแค่เราเนี่ยขยับลิ้นของเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดอยู่ก็ตามเนี่ยพี่น้องขับรถทำงานทำอาหารอยู่บ้านหรือว่าทำสิ่งใดอยู่เนี่ยพี่น้องแค่ลิ้นเราขยับเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ผลบุญมันเกิดขึ้นกับการทำสิ่งนี้แล้วก็ช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาที่สำคัญคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นเองหรือว่าการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคือการซิกรุลลอฮ์ทั้งหมดเลยและการซิกรุลลอฮ์เองเนี่ยพี่น้องเมื่อมาอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันยิ่งเพิ่มพูนความประเสริฐเข้าไปอีกหะดีษบทนึงเนี่ยนบีได้บอกกับเราทุกๆคนว่าใครก็ตามเนี่ยที่เขาได้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีเนี่ยในวันหนึ่ง100ครั้งใครก็ตามที่เขาได้กล่าวคำนี้นะพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิฮิ100ครั้งท่านนบีบอกว่าแม้ว่าความผิดของเขาเนี่ยมันจะมากมายกว่าฟองน้ำในทะเลมากมายกว่าน้ำในทะเลเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดให้กับเขาเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนี่ด้วยกับคำกล่าวที่ว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยแหละพี่น้องคือสิ่งแรกเลยที่มันทำง่ายที่สุดที่เป็นซุนนะโดยภาพรวมของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์และอีกหนึ่งในซุนนะที่ถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์เช่นเดียวกันก็คือการกล่าวตักบีรให้มากๆเช่นเดียวกันเราเองเนี่ยอาจจะคิดว่าการตักบีรเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันอีดเพียงเท่านั้นเมื่อเรารู้ว่าวันอีดจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยพอตกเย็นเนี่ยเราก็ตักบีรกันเลยแต่ซุนนะห์ที่มันดีงามที่สุดนะพี่น้องคือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเรารู้ว่าวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเข้ามาเราสามารถที่จะตักบีรได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพี่น้องสามารถตักบีรได้เลยผู้หญิงก็ให้ตักบีรด้วยกับเสียงที่มันอาจจะเบานิดนึงอย่าให้ผู้อื่นเนี่ยได้ยินเสียงของเรานั่นเองนี่คือซุนนะเพราะว่ามีรูปแบบของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นท่านอิบนุอุมัรเนี่ย
ท่านได้เดินไปที่ตลาดแล้วเมื่อ10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์มาถึงเนี่ยท่านอิบนุอุมัรก็ได้ตักบีรอยู่ที่ตลาดเป็นการบ่งบอกว่านี่แหละคือซุนนะห์ของบรรดาซอฮาบะห์และแน่นอนว่าการเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ถูกรับรองจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราได้ปฏิบัติอย่างแน่นอนพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงซุนนะห์ในภาพรวมแล้วว่า10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยสมควรที่จะทำอะไรต่อมาเนี่ยเรามารู้แล้วพี่น้องว่าเมื่ออารอฟาห์มาถึงเนี่ยในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยซุนนะห์ในวันอารอฟาห์เนี่ยจะต้องทำสิ่งใดซุนนะห์ในวันอารอฟาห์เนี่ยจะต้องทำสิ่งใดซึ่งแน่นอนเลยพี่น้องประการแรกอย่างที่เราทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วว่าซุนนะห์ในวันอารอฟาห์เนี่ยคือจะต้องมีการถือศีลอดนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคนที่เขาทำฮัจญ์และเขาได้อยู่ในวันอารอฟาห์ที่ทุ่งอารอฟาห์ณเวลานั้นน่ะพี่น้องเขาไม่ได้มีซุนนะห์ในการให้เขาเนี่ยถือศีลอดเพราะมันจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนแอและก็อ่อนเพลียได้แต่ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปทำฮัจญ์เราก็จะต้องถือศีลอดนี่แหละคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวไว้ในคำพูดของท่านท่านได้กล่าวว่าซิยามุยอมีอารอฟะห์การถือศีลอดในวันอารอฟะห์เนี่ยอะตัซิบุอะลัลลอฮ์อัยยุกัฟฟิรอซะนะตัลลตีกับละฮูวัสซะนะตัลลตีบะอ์ดะฮูการถือศีลอดในวันอารอฟะห์เนี่ยท่านนบีว่าฉันหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษให้กับคนที่เขาถือศีลอดในวันอารอฟาห์เนี่ยในปีที่ผ่านมาและก็ปีที่กำลังจะมาถึงฉะนั้นนี่คือผลบุญอันยิ่งใหญ่เลยพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยมันมีสักกี่การงานกันพี่น้องที่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันจะสามารถลบล้างความผิดให้กับเราในปีที่มันผ่านมาทั้งหมดและในปีที่กำลังจะมาถึงทั้งที่เราเนี่ยยังไม่ได้กระทำนะพี่น้องแต่ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีมาบอกเราถึงความประเสริฐของการงานตรงนี้เนี่ยว่าท่านเองเนี่ยถ้าท่านเองไม่ได้ไปทำฮัจญ์นะในปีนี้และท่านอยู่ในวันอารอฟาห์นะไอ้ท่านทำการถือศีลอดและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษให้กับความผิดให้กับท่านทั้งหลายในปีที่ผ่านมาที่ท่านได้ทำกันและก็ในปีที่กำลังจะมาถึงนี่คือความเมตตายิ่งใหญ่พี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่รับถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติในวันอารอฟาห์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราจะเป็นผู้ขาดทุนหรือเปล่าพี่น้องคำถามนี้เนี่ยก็ต้องตอบด้วยกับตัวของเราเองว่าเราเองเนี่ยจะยึดมาปฏิบัติหรือว่าเราเองเนี่ยจะปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับวันเวลาอื่นที่มันผ่านมาในชีวิตของเราแล้วก็ผ่านไปเพียงเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ได้รับความประเสริฐไม่ได้รับความดีงามจากวันเหล่านั้นเลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องเมื่อเราได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมตตาเราขนาดนี้เนี่ยพี่น้องเราเองก็จะต้องตอบสนองในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเองเนี่ยรู้ว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบนี้และนบีบอกถึงความประเสริฐขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าเราเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้นำมาปฏิบัตินะพี่น้องหรือว่าเราเองเนี่ยรู้ถึงความสำคัญนะแต่เราเองไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราเองเนี่ยพี่น้องกำลังปฏิเสธความประเสริฐหรือว่าปฏิเสธความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีให้กับเราอยู่นั่นเองแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าการเนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพี่น้องมันก็ถือว่าอาจจะเรียกได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือซุนนะห์ที่ส่งเสริมอย่างมากความประเสริฐของมันเนี่ยยิ่งใหญ่อย่างมากฉะนั้นเราเองถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนะพี่น้องซุนนะห์ตรงนี้เนี่ยอย่าได้ละทิ้งการถือศีลอดในวันอารอฟาห์ซึ่งเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่อยากให้เราทุกคนเนี่ยพี่น้องไม่ได้ไปทำฮัจญ์ถือศีลอดในวันนั้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รู้สึกซาบซึ้งรู้สึกถึงความบรรยากาศว่าเราเองเนี่ยเหมือนกับประดึงว่าเราเองเนี่ยได้ไปทำฮัจญ์อยู่ที่ทุ่งอารอฟาห์ณวันนั้นร่วมกับคนอื่นๆนั่นเองนี่คือความเป็นซุนนะห์ความเป็นแบบอย่างในรูปแบบแรกที่นบีเนี่ยได้บอกเราทุกคนไว้นั่นเองและรูปแบบที่2พี่น้องที่มีความประเสริฐไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือซุนนะในวันอารอฟาห์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเราทุกคนว่าคอยรุดดุอาดุอาอุยามีอารอฟาห์ดุอาที่มันดีที่สุดเนี่ยดุอาที่มันประเสริฐที่สุดนะพี่น้องคือดุอาในวันอารอฟาห์แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่เราผ่านช่วงเวลาดีงามมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในท้ายคืนของทุกๆคืนเนี่ยพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่ดุอามุสตันจาบช่วงเวลาที่ก่อนอีกอมะระหว่างอาซานและอีกอมะก็ช่วงเวลาในการดูอามุสตันจามหลังจากอ่านตะชะฮุดก่อนให้สลามก็เป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตันจามหรือว่าในขณะสุญูดก็เป็นช่วงเวลาที่ดูอาของเราจะถูกตอบรับมันมีช่วงเวลามากมายพี่น้องที่ทำให้ดูอาของเราเนี่ยถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่มีช่วงเวลาใดเลยพี่น้องที่มันจะประเสริฐไปมากกว่าการขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอสิ่งที่เราต้องการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในวันอารอฟาห์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนบีก็ได้ยืนยันให้เราได้รับรู้รับทราบและนบีได้บอกต่อนะพี่น้องเมื่อนบีบอกว่าดุอาที่มันดีสุดคือดุอาในวันอารอฟาห์นบีได้บอกต่อว่าวะค่อยรู้มากุนตุอานะวันนบียูนและสิ่งที่ฉันเนี่ยและบรรดานบีก่อนหน้าฉันเนี่ยได้กล่าวมันได้ขอดุอาต่อรอซูลุลลอฮ์ในวันนั้นในวันอารอฟาห์
นั่นก็คือดุอาที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมวะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรนี่แหละคือดุอาที่นบีบอกว่าฉันและบรรดานบีก่อนหน้าฉันเนี่ยจะดุอากันมากในวันอะรอฟะห์บ่งบอกว่าดุอานบีบอกว่าดุอาที่ดีที่สุดคือดุอาในวันอะรอฟะห์และดุอานี้แหละคือดุอาที่ดีที่สุดในวันอะรอฟะห์นั่นเองพี่น้องถามว่าเมื่อเราฟังตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮูอะลากุลลิชัยอ์กอดีรเนี่ยถามว่าเมื่อเราฟังตรงนี้แล้วเราเข้าใจความหมายเนี่ยพี่น้องมันมีตรงไหนล่ะที่มันเรียกว่าดุอาพี่น้องหลายๆคนอาจจะสงสัยมันมีตรงไหนล่ะที่มันเป็นเรียกว่าการขอพรขอในสิ่งที่เราอยากจะได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วทําไมท่านนบีเนี่ยถึงให้เราขอดุอานี้และนบีก่อนๆเนี่ยก็ได้ขอดุอานี้ในวันอะรอฟะห์เพราะอะไรพี่น้องวันนี้เนี่ยเรามาหาคําตอบกันว่าทําไมท่านนบีเนี่ยถึงให้เราเนี่ยได้ขอดุอาบทนี้เนี่ยในวันอะรอฟะห์อย่างมากๆเพราะ1เลยนะพี่น้องมาดูถึงความหมายของดุอาบทนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งใช้เรานบีบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละคือการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮดะฮูลาชะรีกะละและปฏิเสธการตั้งภาคีทั้งหมดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮุลมุลกุการปกครองการดูแลทั้งทุกอย่างเนี่ยพี่น้องเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮุลฮัมดุการสรรเสริญทั้งมวลเนี่ยก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียววะฮูวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีความสามารถมีความปีชาญาณเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองฉะนั้นด้วยกับดุอาบทนี้เนี่ยเมื่อพี่น้องฟังความหมายแล้วเนี่ยพี่น้องก็อาจจะสงสัยว่ามันไม่ได้มีสิ่งใดเลยที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่สิ่งที่เราฟังจากดุอาบทนี้เนี่ยที่เราได้รับก็คือมันเป็นการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งในเรื่องของดุอาเนี่ยพี่น้องมี2ประเภท1คือดุอาอุลมัสอะละห์คือดุอาในการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราเนี่ยอยากจะได้สิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุนยาหรือว่าเรื่องของอาคิเราะห์นี่แหละเรียกว่าดุอาอุลมัสอะละห์ซึ่งมนุษย์เราเองเนี่ยพี่น้องใช้ดุอาบทนี้ใช้ดุอาในรูปแบบนี้เนี่ยมากมายเพราะเรามีสิ่งที่เราต้องการมีสิ่งที่เราอยากจะได้กันอย่างมากมายแต่ดุอาอีกรูปแบบนึงก็คือเขาเรียกว่าดุอาอุสนะคือดุอาการขอพรในเรื่องของการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีเนี่ยจะขอดุอาสิ่งใดก็ตามเนี่ยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยท่านนบีจะสรรเสริญพระองค์เนี่ยเป็นอันดับเริ่มต้นและหลังจากนั้นนบีก็จะขอในสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยต้องการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยว่ามันคือดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้บอกท่านนบีว่ามันเป็นดุอาที่ดีที่สุดที่เราสมควรจะกล่าวกันให้มากที่สุดในวันอะรอฟะห์นั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องถ้าเรากล่าวดุอาบทนี้นะแล้วเรารู้ถึงความหมายอย่างแน่ชัดนะพี่น้องมันถือว่าเราเป็นการยืนยันนะพี่น้องว่าตัวของเราเองเนี่ยกำลังยืนหยัดกำลังขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราเนี่ยยืนหยัดอยู่กับคำกล่าวของเราทั้งหมดที่เราได้ดุอาไปขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรายืนหยัดว่าจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราเนี่ยจะเคารพสักการะนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าดุอาตรงนี้ดีมั้ยพี่น้องแน่นอนดีงามไม่มีสิ่งใดเนี่ยที่มันจะดีไปกว่าเรื่องของเตาฮีดว่าถ้าวันนี้เนี่ยการปฏิบัติของเราจะมากมายเพียงใดนะพี่น้องแต่การยืนหยัดในเรื่องของเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในชีวิตของเราหรือว่ามีบางช่วงเวลาในชีวิตของเราที่ทําให้เราเนี่ยออกจากเตาฮีดที่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องการงานของเรามันจะโมฆะทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่นบีบอกเราว่าให้ดุอาบทนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการยืนหยัดในเรื่องของเตาฮีดเป็นอันดับแรกละฮุลมุลกุต่อมาให้การขอดุอาต่อเราให้เรายืนหยัดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือเจ้าของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างละฮุลฮัมดุยืนหยัดให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้เราเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียววะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและให้เรายืนหยัดให้เราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจากเราให้เราดุอาให้มากๆในวันอะรอฟะห์และถามว่าดุอาบทนี้นะพี่น้องมันส่งผลต่อชีวิตของเราเนี่ยในรูปแบบใดบ้างในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกพี่น้องว่าดุอาบทนี้เนี่ยส่งผลกับเราเนี่ยทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์แน่นอนในเรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยผลบุญมันมีอยู่แล้วจากการดุอาในบทนี้แต่ในเรื่องของดุนยาเนี่ยมันมีผลลัพธ์หรือว่ามันมีสิ่งที่มันส่งผลกับชีวิตของเราเนี่ยในดุนยาอย่างแน่นอนในเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเราขอดุอาบทนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการให้เราเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยานี้วะมาคอลักตุลญินนะวันอินซอิลลาลิยะอบูดูนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์และญินเนี่ยมาเพื่ออื่นใดนอกจากมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวแล้วเราขอดุอาบทนี้เนี่ย
็แสดงว่าเราเนี่ยแสดงออกขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต้องการจากชีวิตของเราที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยานี้นั่นเองต่อมาที่นบีให้เราขอว่าละฮุลมุลกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเจ้าของคือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างถามว่ามันส่งผลอะไรกับเราในดุนยาพี่น้องส่งผลอะไรกับเราในดุนยาส่งผลให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับในดุนยานะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่เงินทองต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นมันจะทำให้เราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทะนงตนจะทำให้เราเองเนี่ยเมื่อกล่าวดุอาบทนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเองเป็นคนที่อ่อมน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เราเองได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยไม่ว่ามันจะมากมายเพียงใดเนี่ยมันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้กับใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วเราเองเนี่ยก็จะได้ไม่อิจฉากับคนอื่นที่เขาได้มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เขาได้รับเช่นเดียวกันนั่นแหละดุอาบทนี้เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมากเมื่อเราได้ดุอาบทนี้แล้วเราก็ยืนหยัดได้รู้ถึงความหมายมันอย่างแท้จริงนะพี่น้องละฮุลมุลนี่คือกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยานี้เราจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ไม่ทะนงตนเป็นคนที่ไม่ตะกับบดเป็นคนที่ไม่อ้ออวดและก็เป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่นเพราะเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับและคนอื่นได้รับเนี่ยมันคือกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นละอุลฮัมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือเจ้าของที่เราจะต้องสรรเสริญต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเราได้อะไรพี่น้องเราได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องไม่อ้ออวดนั่นเองเพราะว่าในสิ่งที่เรามีเช่นเดียวกันที่อัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยเราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามเนี่ยพี่น้องจะสรรเสริญเยินยอเรามากเพียงใดก็ตามให้เราได้รู้ไว้เลยว่าถ้าเรามั่นใจในดุอาบทนี้นะเราจะไม่มีการโอ้อวดในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยชื่นชมเราเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนือหรือว่าสูงกว่าคนอื่นเพราะเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เหล่านั้นเนี่ยได้ชมเราหรือว่าบุคคลเหล่านั้นได้ชมเราเนี่ยมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประทานมาให้กับเราจึงทำให้เขาเนี่ยมาชื่นชมเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากละฮุลฮัมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือผู้ที่เราจะต้องสรรเสริญเพียงผู้เดียวและสุดท้ายวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีอำนาจมีความปรีชาญาณเหนือทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเราได้อะไรพี่น้องเราได้รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยคือผู้ที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีความสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องเมื่อเราจะมีปัญหาใดๆในชีวิตของเราไม่มีทางออกในปัญหาเหล่านั้นเราจะมีสิ่งใดก็ตามที่มันมากระทบจิตใจของเราหรือว่าครอบครัวของเรามีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าสิ่งใดก็ตามในชีวิตของเรานะพี่น้องให้เราได้รู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสามารถจัดการมันได้ทั้งหมดทั้งสิ้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสามารถให้เราเนี่ยพบเจอกับทางออกเหล่านั้นเนี่ยได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรพระองค์คือผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้สําหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับจากดุอาในบทนี้ที่นบีต้องการให้เราได้กล่าวเยอะๆในวันอารอฟานั่นเองพี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แล้วเราจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์กรรมสิทธิ์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของของทุกๆสิ่งทุกอย่างและการสรรเสริญก็เป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงผู้เดียวและพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองอย่าให้เราดูอาบทนี้ให้มากๆพี่น้องแล้วก็ทำความเข้าใจกับดูอาบทนี้แล้วมันจะซึมซับเข้าไปในหัวใจของเราและผลที่เราจะได้รับต่อมาหลังจากที่เราดูอาบทนี้อย่างมากๆนะพี่น้องมันจะทำให้เราเนี่ยเมื่อหลังจากที่เราได้ดูอาบทนี้แล้วเนี่ยดูอาหลังจากนี้ทั้งหมดนะพี่น้องที่เราจะดูอาเนี่ยมันจะมีพลังและมันจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะขอดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากขึ้นเพราะเรารู้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับเราได้ทั้งหมดเลยแล้วจะรู้ดีว่าสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ให้กับเราเนี่ยมันคือสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เลือกให้กับเราแล้วเพราะมันเหมาะสมกับเราแล้วที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ประทานมาให้กับเราหรือว่าพระองค์ประทานมาให้กับเราหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ประทานให้กับคนอื่นแทนที่จะประทานให้กับเรามันก็คือสิ่งที่มันเหมาะกับคนเหล่านั้นมากกว่าเรานั่นเองฉะนั้นเนี่ยดุอาบทนี้เนี่ยพี่น้องมันจะทำให้ดุอาทั้งหมดหลังจากนี้ที่เราจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมันมั่นคงและมันก็หนักแน่นมากขึ้นแล้วเราก็อยากที่จะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากขึ้นแน่นอนมีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีได้บอกกับเราทุกๆคนว่าอุดูอัลลอฮ์วะอันตุมมูกีนูนะบินอิจาบะห์สุเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในขณะที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมั่นใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับดุอาของพวกท่านทั้งหลายท่านนบีได้บอกต่อว่าและจงรู้ไว้เถิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะไม่ตอบรับดุอาของคนที่เขามีหัวใจที่มันเผลอเรอและก็ไม่สนใจในดุอาที่เขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นเองหมายถึงว่า
คนใดเขาก็ตามเนี่ยที่เขาขอดุอาต่อรอซูลตะอาลาให้ขอไปอย่างนั้นแหละขอไปเถอะว่ารอซูลตะอาลาจะตอบรับหรือไม่ตอบรับเนี่ยฉันอยากจะขอแค่นั้นแหละหรือว่าแค่ยกมือเนี่ยอามีนตามคนอื่นเขาอย่างเนี้ยพี่น้องการดุอาของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ถูกตอบรับจากรอซูลตะอาลาด้วยกับการยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราขอดุอาบทนี้เนี่ยดุอาในวันอารอฟะห์มันจะทำให้การดุอาของเราทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยมันหนักแน่นมากขึ้นแล้วมันก็เป็นดุอาที่เราเชื่อมั่นว่าทุกๆดุอาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจะตอบรับให้กับเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเราทุกคนว่ามันคือสองซุนนะสำคัญในวันอารอฟะห์อยากให้เราทุกคนเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติมันให้ได้เพราะมันคือความดีงามคือความประเสริฐที่เราเองเนี่ยเมื่อพลาดปีนี้ไปแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่รู้ว่าปีต่อไปเนี่ยเราจะได้พบเจอหรือว่าเราจะได้อยู่ในวันอาราฟาในปีหน้าหรือเปล่านั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องทุกคนไว้ในวันนี้นั่นเองพี่น้องพอเดี๋ยวให้อาจารย์ฮานิษได้สรุปในตอนท้ายกับพี่น้องนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็การที่ผมเองนะครับรวมถึงจากสิ่งที่ท่านอาจารย์บุคอลีได้บอกกล่าวได้นำเสนอนะครับแก่พี่น้องเนี่ยนะครับเราเองนะครับได้ตระหนักนะพี่น้องว่าถ้าหากเราพิจารณากันจริงๆเนี่ยนะครับจากตัวบทและหลักการของท่านอิสลามนะครับถ้าจะพูดว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกระบุชื่อว่าเป็นชาวนรกมันช่างยากเหลือเกินนะครับเพราะอ่านนั้นก็อ่านหนึ่งหนึ่งอักษรได้สิบความจริงบริจาคหนึ่งครั้งนะครับมีผลบุญเทียบเท่ากับการบริจาคถึง700ครั้งทำความดีนะครับตรงกับไรละตุ้นก้อนนะครับได้ผลและคุณความดีอย่างมากมายนะครับถ้าหากเราพิจารณาแบบนี้นะพี่น้องเรียกได้ว่าถ้าหากใครนะครับได้ถูกบรรจุชื่อนะครับให้อยู่ในนรกกระพุ้งเนี่ยนะครับของรัศมีฮานาฮัวตาลาเนี่ยช่างเป็นบุคคลผู้ที่เนรคุณนะครับต่อรัศมีฮานาฮัวตาลาเป็นอย่างมากที่ผู้เช่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าผมเองมีมั่นใจนะครับว่าผมนี่เป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์นะครับหรือเราเองนี่มานั่งการันตีกันนะครับว่าเราเป็นชาวสวรรค์แน่ๆนะครับไม่ใช่นะครับแต่เพื่อเป็นการพูดนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่เป็นอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะได้นำเสนอนะครับหะดีษสักหนึ่งบทนะครับก่อนที่เราเองจะได้จากลาเกี่ยวกับเรื่องราวของการบรรยายในวันนี้นะครับหะดีษบทหนึ่งครับอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าแท้จริงนะครับในวันอะรอฟะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะทรงอวดบ่าวของพระองค์เนี่ยที่อยู่ที่อะรอฟะห์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับอวดต่อใครพี่น้องอวดต่อหมู่มวลของมาลาอิกะห์อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่ามาลาอิกะห์นี่คือสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดสิ่งถูกสร้างที่ไร้มลทินอัลลอฮ์ภูมิใจนะครับถึงขนาดโอ้อวดนะกับสิ่งถูกสร้างของพระองค์เนี่ยนะครับโอ้อวดมนุษย์เนี่ยนะบอกว่านี่ไงบ่าวของเราที่กระทำความดีถามว่าทำไมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงอวดเราต่อหมู่มวลมาลาอิกะห์คำตอบนั้นก็คือในครั้นนะครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ทำการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์นะครับบอกว่าอินนีจะอิรุนฟินอัรดีคอลีฟะแท้จริงเราเองนี่จะให้บนหน้าแผ่นดินนี่ได้มีตัวแทนของเราอยู่บนหน้าแผ่นดินนะครับเรามูมวนมาลาอิกะห์บอกว่าอัตตะจะอัลฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟีกุดดีมาโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยพระองค์นี่จะให้มีบุคคลผู้ที่บ่อนทำลายสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินไปทำไมนะครับทั้งที่พวกเราเองนี่คอยสะดุดีคอยให้การสรรเสริญคอยมอบความบริสุทธิ์แด่พระองค์อยู่แล้วนะครับอายะนี้อัลลอฮ์ปิดท้ายว่าอินนีอะลัมุมาลาตะอะลัมูนแท้จริงฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้และความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นความรอบรู้ที่เกิดขึ้นจริงพี่น้องวันนี้ครับหากเราเองเนี่ยนะครับได้มองภาพมุมสูงเนี่ยในวันอะรอฟะห์เนี่ยนะพี่น้องเราจะเห็นผู้คนมากมายนะครับ 2-3 ล้านคนนะครับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือมาเพื่อที่จะทําการสะดุดีแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่เราบรรดาสิ่งที่เราบรรดามาลาอิกะห์ทึกทักกับอัลเลาะห์เนี่ยนะว่าสร้างมนุษย์มานี่ก็มีแต่พรันจะสร้างความเสียหายไม่จริงนะครับเพราะจะมีมนุษย์กลุ่มนึงนะครับผู้ที่คอยให้การสะดุดีแด่อัลเลาะห์คอยเป็นตัวแทนนะครับของพระองค์นะครับในการเผยแพร่ในเรื่องราวของ
ศาสนานะครับและทั้งมวลเหล่านี้แหละครับพี่น้องนะคือเรื่องราวนะครับกับคำถามที่ว่าวันอารอฟะห์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรและอะไรบ้างนะครับคือซุนนะห์ในวันอารอฟะห์นะครับสำหรับการบรรยายนะครับของผมของอาจารย์บุคอรีในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมเองอาจารย์บุคอรีเองก็ขอมาอัพขออภัยกับพี่น้องไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เป็นเรื่องราวแห่งคุณงามความดีให้พวกเรานั้นได้รำลึกเอาไว้นะครับว่าล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตะอ์ฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์